โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่3เมื่อก่อนโลกเคยเป็นดาวที่สวยงามเมื่อมองลงไปยังพื้นดินที่มีสีเขียวถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้ไม่ว่าจะมองไปยังทิศทางใดก็เจอกับป่าไม้รอบข้างแผ่นดินรายล้อมด้วยน้ำทะเลสีฟ้าเมื่อธรรมชาติมีความสมบูรณ์สิ่งมีชีวิตต่างๆจึงถือกำเนิดขึ้นและก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตต่างๆเมื่อมนุษย์ได้กำเนิดขึ้นมนุษย์ก็เริ่มเรียนรู้การเอาชีวิตรอดด้วยการวิวัฒนาการและพัฒนาตนเองในการดำเนินชีวิตการสร้างที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและเมื่อมนุษย์เริ่มมีการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมนุษย์นั้นได้พัฒนาสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่างๆซึ่งเกิดจากการทำลายธรรมชาติรอบตัวของมนุษย์เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองทำให้เกิดความเสื่อมโทรมทางธรรมชาติมากขึ้นเท่านั้นยังไม่พอเมื่อมนุษย์มีความเจริญมากขึ้นก๊าซมลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ก็มากขึ้นตามไปด้วยไม่ว่าจะเกิดจากอุตสาหกรรมหรือการขนส่งต่างๆโดยก๊าซที่มนุษย์สร้างจนเกินความพอดีนั้นได้แก่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่มีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนมากกว่าก๊าซเรือนกระจกชนิดอื่นก๊าซมีเทนเกิดจากการกำจัดขยะและของเสียโดยเมื่อผ่านกระบวนการทำลายก๊าซจะถูกปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศก๊าซไนตรัสออกไซด์เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลและวัตถุอินทรีย์เมื่อมีก๊าซต่างๆเหล่านี้มากจนเกินไปทำให้เมื่อดวงอาทิตย์แผ่รังสีไปทั่วโลกบางส่วนของรังสีที่ถูกดูดซึมในโลกและบางส่วนของรังสีที่สะท้อนกลับออกมาเมื่อโลกมีก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นทำให้รังสีที่สะท้อนกลับไปยังอวกาศนั้นน้อยลงทำให้เกิดอุณหภูมิโลกของเรามีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิของโลกสูงขึ้นผลกระทบจึงส่งผลกระทบกับโลกในที่สุดดังเช่นการเกิดไฟป่าเมื่อโลกของเรามีอุณหภูมิที่สูงขึ้นบวกกับเมื่อเข้าสู่หน้าแล้งก็จะทำให้เกิดสภาพของป่าไม้ที่มีความแห้งแล้งกว่าเดิมจนทำให้เกิดเป็นเชื้อไฟได้อย่างดีจนเป็นสาเหตุของการเกิดไฟป่าในที่สุดการปลูกต้นไม้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งคุณรู้หรือไม่ว่าต้นไม้นั้นมีประโยชน์ต่อโลกมากเพราะต้นไม้สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งรองรับความต้องการของก๊าซออกซิเจนของมนุษย์ถึง2คนต่อปีหากโลกของเรามีต้นไม้ที่มากขึ้นต้นไม้เหล่านั้นก็จะดูดก๊าซเรือนกระจกต่างๆจนเหลือน้อยลงเมื่อก๊าซเรือนกระจกเหลือน้อยลงทำให้อุณหภูมิของโลกลดลงมันถึงเวลาแล้วที่เราจะช่วยกันดูแลรักษาโลกแค่ช่วยกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นก็จะสามารถลดก๊าซพิษและสารที่เป็นอันตรายต่อคุณและโลกได้